ตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการกันเลยล่ะค่ะสำหรับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักผงผอมมะนาวที่สองผู้บริหารคนเก่งอย่างพี่พจน์อนนท์และเจ๊หนึ่งบางปูจับมือเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในงานนี้กันเลยล่ะค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะอยู่แล้วมันได้ผลก็เลยออกมาการันตีเพราะว่าไม่ค่อยการันตีอะไรอยู่แล้วนะฮะส่วนใหญ่คนมาจ้างรีวิวหรืออะไรถ้าเราไม่ได้ลองใช้เราก็ไม่เอานะเพราะเรามีเงินอยู่แล้วไงเราจะไปรับจ้าง 20,000-30,000 แล้วก็ถ้ามันไม่ดีจริงเราก็ไม่กล้าแต่ถ้ามันดีจริงเนี่ยเราก็มาเชียร์กันว่ามันดีจริงขออนุญาตถามค่ะโดนไหมหนูว่าความดีที่หนูสร้างมาให้ที่ชาวโซเชียลเขาเห็นนะเขาเข้าใจหนึ่งอะพี่พจน์ซึ่งแบบว่าพี่พจน์เป็นคนที่ตรงแล้วก็หนูคิดว่าชาวโซเชียลเข้าใจแต่ว่าเราไปห้ามใจใครแบบว่าให้รักหรือเกลียดหรือชอบเราอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอยู่โฟกัสในจุดที่เราอยู่ปัจจุบันแล้วเรามีความสุขก็โอเคค่ะพอแล้วแต่อย่างพี่พจน์เหมือนเป็นข่าวแรกนะที่มีข่าวกับสาวอะไรเงี้ยว่าแบบอ๋อก็เคยมีเป็นที่ทราบกันต่อแต่ว่าก็คนมันสนิทกันไงมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมหนูมาวิเคราะห์ดูอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าพี่พลไม่ค่อยไปแบบผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะเป็นเพราะหนึ่งกินง่ายอยู่ง่ายค่ะไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าคบกันด้วยความสบายใจไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรสบายๆมากกว่าก็เลยคบกันได้นานเองนะคะก็จะเอาถึงหนึ่งจะเป็นคนที่แบบอาจจะยุ่งชื่อเสียงไม่มากหนึ่งก็คุยกับพี่บุ๊คเมื่อเช้าแต่หนึ่งจะเอาชื่อเสียงหนึ่งเนี่ยที่พอจะมีอยู่เนี่ยทำให้คนช่วยเหลือเขาเป็นกระบอกเสียงให้ได้เยอะที่สุดนะคะถือว่าหนึ่งทำบุญใหญ่เหมือนกันเพราะเดี๋ยวถ้าผงผอมมะนาวขายดีเราก็จะช่วยไข่มุกอีกนะแล้วก็ช่วยคนที่แบบขาดทุนขาดแคลนอะไรเยอะแยะคนหนึ่งนะคะเราสองคนเนี่ยหนึ่งกับพี่พจน์เนี่ยเก็บไว้ทำบุญใช่เก็บไว้ทำบุญเพราะหนึ่งคิดว่าทำบุญแล้วมันทำให้เราสบายใจเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่อีกนานเท่าไหร่เนาะชีวิตคนไม่แน่นอนทำดีค่ะในทุกๆวันนะทำให้เราสุขใจด้วยทำบุญนะคะก็คนรู้จักในฐานะก็ของแบรหรือว่าซีโอมานานแล้วก็จะไม่ทำให้เสียชื่อตัวเองอย่างแน่นอนนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ผงผอมสมนานะคะของหนึ่งกับพี่พลก็ฝากด้วยอยากให้ทุกคนผอมนะคะแบบมีสุขภาพดีนะคะที่สำคัญถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกเงินในกระเป๋าถุงตังไม่แพงนะคะฝากด้วยค่ะ